ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงแสดงไปในวัตถุประสงค์ว่าศีลธรรมจะกลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็วินาศจากการบรรยายในวันนี้มีหัวข้อว่าการลงแรงต้องคุ้มค่าประโยคนี้ฟังดูแล้วมันคล้ายกับเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือการค้าไม่ใช่ศีลธรรมแต่โดยแท้ที่จริงนั้นเนื้อหาของเรื่องก็เป็นเรื่องศีลธรรมศีลธรรมส่วนปัญญาหรือเมื่อวิชาส่องแสงถึงที่สุด การทำการลงแรงที่คุ้มค่าก็เป็นศีลธรรมเพราะว่าการทำสิ่งที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากมันก็เป็นศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราทุกคนมีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหรือแบ่งออกได้เป็นเบญจขันธ์ 5 ประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นแต่แล้วทำไมบางคนจึงแทบจะไม่มีค่าอะไรแล้วทำไม บางคนจึงมีชีวิตที่มีค่าสูงสุดทั้งที่เรามีทุนเดิมเหมือนกันเท่ากัน พรุ่งนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันฉลองชัยชนะอย่างยิ่งของมนุษย์ซึ่งมีบุคคลแรกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาชนะกิเลสได้อย่างน่าอัศจรรย์มนุษยชาติตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตลอดเวลาท่านมาถึงวันนั้นก็มีมนุษย์คนหนึ่งสามารถเอาชนะกิเลสได้อย่างน่ามหัศจรรย์เราจึงฉลองวันนั้นทำการฉลองวันนั้นกันอย่างใหญ่หลวงคือฉลองชัยชนะของมนุษย์เหนือกิเลสมีพระพุทธองค์เป็นผู้ทรงกระทำไปในนามของมนุษยชาติสัตว์โลกซึ่งเคยเป็นทาสของกิเลสก็มารู้วิธีที่จะเอาชนะกิเลสอยู่เนื้อกิเลสอย่างนี้ก็คิดดูเถอะว่าพระพุทธองค์ซึ่งก็ทรงเป็นมนุษย์ประกอบด้วยชีวิตร่างกายมีขันธ์ 5มีธาตุ 6เหมือนกับเราแต่ทำไมพระองค์จึงประสบความสำเร็จในการชนะมารในนามของมนุษยชาติทั้งมวลนี่เป็นการลงแรงที่คุ้มค่าเกินค่าเกินยิ่งกว่าเกินเกินยิ่งกว่าค่ายิ่งกว่าเกินค่า ชีวิตนี้ใช้ไปในทางลงทุนได้ผลเป็นกำไรเกินยิ่งกว่าเกินยิ่งกว่าเกินเกินค่านี่จะเป็นศีลธรรม หรือไม่เป็นท่านก็ลองคิดดูคนหัวเศรษฐกิจการค้ามันก็มองไปในทางเป็นการค้าแต่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทย่อมมองเป็นศีลธรรมคือการทำสิ่งที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากหรือทำสิ่งที่ไม่มีค่าให้เกิดมีค่าขึ้นมานี่ก็เป็นศีลธรรมถึงแม้ว่าจะมองกันในลักษณะของเศรษฐกิจในความหมายธรรมดาสามัญสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั่นก็ยังเป็นศีลธรรมอยู่นั่นเองเพราะว่าทำไปเพื่อให้ได้รับประโยชน์แก่มนุษย์ให้มนุษย์มีความสะดวกสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ต้องทำอย่างมีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลธรรมก็เป็นเศรษฐกิจโกง ดังที่กำลัง
กระทำให้โลกนี้กระวนกระวายและสำลักสายเพราะเศรษฐกิจโกงคือไม่มีศีลธรรมนั่นเองแม้จะมองในง่ายของเศรษฐกิจมันก็ยังคงเป็นศีลธรรมได้ดังนั้นอาตมาจึงยืนยันว่าหัวข้อว่าการลงแรงต้องคุ้มค่านี่ก็เป็นหัวข้อการปฏิบัติเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมทีนี้อยากจะทำความเข้าใจกันถึงคำว่าลงแรงหรือลงทุนการลงแรงหรือลงทุนนี่โดยธรรมชาติมันก็เป็นของมันเองของมนุษย์ที่มีเจตนาจะกระทำมันก็มีอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่การลงแรงของธรรมชาตินี่เรียกว่ามันแสนจะคุ้มค่า ขอให้ถือว่าวิวัฒนาการทั้งหลายคือการลงแรงที่คุ้มค่าการลงแรงที่คุ้มค่าและแน่นอนคือกระแสแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติ ธรรมชาติลงแรงด้วยความว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นมา ดวงอาทิตย์แบ่งเนื้อหนังให้นิดหนึ่งออกมาเป็นโลกพอเย็นลงก็เป็นหินชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหินแอคเนียสโตนเป็นหินล้วนๆแล้วโลกก็ลงทุนด้วยหินล้วนๆนี่ถ้าไม่เกิดชีวิตนานาชนิดขึ้นมาในโลกในที่สุดนี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเรียกว่าธรรมชาติแท้ๆมันก็มีวิวัฒนาการที่เป็นการลงแรงลงทุนที่คุ้มค่าหรือเกินค่าแต่เรามนุษย์นี่ไม่เอาอย่างมันเลย ทีนี้จะดูกันถึงการลงแรงด้วยเจตนาของมนุษย์ก่อนในทางโลกมนุษย์ลงแรงลงทุนเพื่อความร่ำรวยเพื่อเรื่องกินเรื่องกามแม้ที่สุดแต่เรื่องวัฒนธรรมแต่จะคุ้มค่าหรือไม่ก็ขอให้พิจารณาดูเดี๋ยวนี้อยู่ในสภาพอย่างไร หรือว่ามนุษย์ลงแรงในทางศีลธรรมเพื่อเกิดบุญเกิดกุศลเกิดเกียรติยศเกิดสาธารณกุศลกระทั่งเกิดสวรรค์ในที่สุดก็ต้องคอยดูต่อไปว่ามันกำลังคุ้มค่าหรือไม่ถึงถ้าดูในชั้นสูงสุดคือในทางปรมัตถ์มนุษย์เราก็ลงทุนเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วมันก็ได้ผลตรงตามความประสงค์คุ้มค่าแห่งการลงทุนหรือหาไม่ขอให้ลองคิดดูนัตมามองเห็นในลักษณะของการไม่คุ้มค่ามนุษย์ในโลกกำลังลงทุนไปในลักษณะที่ไม่ได้ผลคุ้มค่าเพราะลงทุนด้วยทุจริตด้วยความคดโกงด้วยความเห็นแก่ตัวไม่มีศีลธรรมมันก็หมุนไปในทางให้เกิดผลร้ายตัวอย่างที่น่าเอามาพิจารณาดูกันเล่นว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์มีความไม่ถูกต้องในเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารเรื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องความปัดโรคมนุษย์ไม่ประสบผลที่ควรจะพอใจที่น่าพอใจคือไม่มีสันติสุขแม้ว่าจะมีอาหารเลิศอย่างไรนุ่งห่มอย่างเลิศลอยอย่างไรที่อยู่อาศัยเลิศลอยอย่างไร บำบัดโรคอย่างดีที่สุดอย่างไรซึ่งต้องลงทุนมากมนุษย์ก็ยังไม่คุ้มค่าไม่ได้รับผลคุ้มค่าต้องการลงทุนยังเต็มไปด้วย วิกฤตการณ์ยังเต็มไปด้วยอันธพาลความไม่มีศีลธรรมสิ่งเลวร้ายยังมีอยู่ทีนี้ก็จะดูว่าที่ลงทุนเพื่อการศึกษาถึงยกย่องกันนักว่ากำลังเจริญก้าวหน้า ประเทศไทยเราก็ลงทุนเพื่อการศึกษาสร้างบัณฑิตขึ้นมาเป็นหมื่นหมื่นแต่แล้วก็เป็นบัณฑิตที่เตะฝุ่นไม่เป็น
ล้วนจะเป็นบัณฑิตที่เตะปุ่นไม่เป็นล้นงานไม่รู้จะทำอะไรทำนาก็ไม่ได้แม้จะทำสวนครัวก็ไม่เป็นเราปิดแต่บัณฑิตชนิดที่เตะปุ่นไม่เป็นดูพวกอื่นที่เขาปิดบัณฑิตที่เตะปุ่นเป็นไม่ได้ถ้าดูต่อไปถึงเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายเจริญก้าวหน้าเลื้อประมาณจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันแต่แล้ว วิชาเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านั้นก็ส่งเสริมให้มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุตกเป็นทาสของความอร่อยทางเนื้อหนังสมน้ำหน้ามันเทคโนโลยีมันให้ผลอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่กิจกรรมอวกาศทั้งหลายซึ่งท่านก็ได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องของอวกาศแล้วได้ผลเป็นอย่างไรคุ้มค่าไหมเงินเสียไปเป็นไม่รู้กี่แสนแสนล้านหรือกี่ล้านล้านก็ได้ผลเป็นสันติสุขเท่าไรถ้ามาเปรียบเทียบคำนวณดูแล้วมันได้ผลเท่ากับขี่เรือบินจับพักกระแตนกิจกรรมอวกาศของเรามีผลเพียงว่าขี่เรือบินจับตั กระแตคุ้มค่าไหมดูต่อไปถึงกิจกรรมปรมาณูระบบปรมาณูเอาหน้าดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดผลอะไรขึ้นสักวันหนึ่งมันจะเกิดผลอะไรขึ้นอาตมามองเห็นว่ากิจกรรมปรมาณูทั้งหลายนี่มันเหมือนกับเตรียมโลงไว้ใส่โลกล่วงหน้าเตรียมโลงไว้ให้โลกเป็นการล่วงหน้ากิจกรรมปรมาณูคือ ในที่สุดจะนำมาซึ่งการล้างโลกเ ทีนี้ดูของที่สวยงามประณีตนะครับป้า งานศิลปะในโลกกำลังก้าวหน้านิยมศิลปะส่งเสริมศิลปะเพ้อฝันกันถึงเรื่องศิลปะแต่ดูแล้วมันมีผลอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางศิลปะศิลปะก้าวหน้าจนมาถึงคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ต้องไปเรียนโง่ให้มากๆให้มากที่สุดจึงจะเข้าใจศิลปะนั่นได้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนอกจากว่าให้มันเสียเวลามากขึ้นแล้วก็เป็นศิลปะที่ไม่เคยรับใช้สันติภาพไม่เคยรับใช้พระศาสนาเหมือนแต่การก่อนเป็นศิลปะที่รับใช้กิเลสของมนุษย์ให้มนุษย์ได้ขยายกิเลสมากออกไปอย่างดีที่สุดก็รับใช้การเมืองศิลปะเพื่อประโยชน์แต่การเมืองรับใช้การเมืองยังไม่มีลู่ทางที่จะแสดงให้เห็นว่าจะสร้างสรรค์ให้เกิดสันติภาพดูต่อไปอีกถึงสิ่งที่มันไม่คุ้มค่าคือวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์การค้นคว้าการร้อยกรองเกี่ยวกับโบราณคดีประวัติศาสตร์ค้นคว้าขึ้นมาเท่าไรก็ไม่ให้เกิดผลในทางที่จะให้มนุษย์รักกันประวัติศาสตร์และโบราณคดีขุดค้นขึ้นมาแต่เรื่องฆ่าฟันกันอาฆาตมาดร้ายกันเกลียดชังกันให้เป็นประวัติศาสตร์เลยไม่ให้ผลเพื่อความมีแห่งศีลธรรมขอยกตัวอย่างดูว่าโบราณคดีประวัติศาสตร์พวกไหนส่วนไหนแง่ไหนที่ส่งเสริมมนุษย์ให้รักกันและเพื่อความมีศีลธรรมดูมันจะเป็นไปเพื่อความอาฆาตมาดร้ายรุนแรงขึ้นกว่าเดิมไปเสียหมดนี่เราเรียกว่ามันไม่คุ้มค่าลงทุนมากเหนื่อยมากเสียเวลามากอะไรมากแล้วก็ยังไม่ได้ผลคุ้มค่าจากวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์เอาให้ใกล้เข้ามาอีกว่าระบบการยุติธรรมการรักษากฎหมายการราชธรรมการราชทัณฑ์ลงโทษคนทำผิดนี่ก็ยังไม่ได้ผลคุ้มค่าลงทุนมากแต่มันดีเกินไปยิ่งเพิ่มอันธพาลยิ่งให้มีอันธพาลในโลกหนาแน่นขึ้นมาเพราะว่าระบบยุติธรรมราชทัณฑ์มันดีเกินไปมันแพงเกินไปถ้าเอากันให้ถูกๆให้หยาบๆอย่างสมัยบรรพบุรุษ
เชื่อว่าการปราบอันธพาลจะดีกว่านี้นี่จะมาจะมองไปในทางที่ว่าสิ่งเหล่านี้ตามที่ยกตัวอย่างมานี้มนุษย์เรายังไม่ได้รับผลคุ้มค่าเรื่องโลกทั้งหลายเรายังไม่ได้รับผลคุ้มค่าจากการเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4จากการศึกษาที่ผิดแต่บัณฑิตที่เตะฝุ่นไม่เป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องกิจกรรมอวกาศเรื่องกิจกรรมประมาณูงานศิลปะโบราณคดีประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ยุติธรรมยังไม่ได้รับผลคุ้มค่าเพราะความไม่มีแห่งศีลธรรมซึ่งมันเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นเมื่อความไม่มีแห่งศีลธรรมไม่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเราลงทุนลงแรงเป็นเรื่องเสียเปล่าลงแรงแล้วไม่คุ้มค่าในเรื่องโลกเรื่องชาวบ้านแท้ๆที่นี่ก็มาดูเรื่องที่สูงขึ้นมาคือในระดับศีลธรรมการกระทำในระดับที่เป็นศีลเป็นธรรมในโลกนี้ยังไม่ได้ผลคุ้มค่า เช่นการสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์เหมือนอย่างก็ว่าเลี้ยงลูกอ่อนไม่รู้จักโตสงเคราะห์แต่ทางวัตถุที่ทำให้มันโง่ให้มันเห็นแก่ตัวไม่สงเคราะห์ทางจิตใจให้เขาเฉลียวฉลาดในการที่จะช่วยตัวเองได้สงเคราะห์อย่างนี้มันไม่ช่วยให้พ้นจากการตกนรกทั้งเป็นบางทีจะเพิ่มให้มีการตกนรกทั้งเป็นยืดยาวไปกว่าเดิมหรือว่าจะดูเรื่องบำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานสร้างโบสถ์ราคา50ล้านปีหนึ่งเปิดใช้ไม่กี่วันปิดไว้ตลอดเวลาสร้างโบสถ์ราคา50ล้านคุ้มค่าตรงไหนยมพบาลเขาจะว่าอะไรยมพบาลเขาจะต่อว่าไอ้พวกใช้เงินไม่คุ้มค่าใช้เงินของประชาชนไม่คุ้มค่านี่ควรจะให้อะไรควรจะโยนลงในหม้อไหนมากกว่าที่มาดูว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเหล่านี้มันคุ้มค่าหรือไม่สิ่งที่ไม่ต้องลงทุนก็ทำให้ต้องลงทุนยกตัวอย่างการบวชนาคบวชเป็นพระถ้าเป็นสมัยพุทธกาลไม่มีการลงทุนเลยไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือไปอยู่กับใครก็ตามเขาก็บวชกันไม่ต้องลงทุนเลยอยู่นี่เขาลงทุนกันอย่างน้อยรายละ10,000 บาท20,000 บาทไปกู้เข้ามาเอานาไปจำนองจำนำเอาเงินมาลงทุนบวช 4-5 วันก็สึกแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าที่ตรงไหนยังทำให้เต็มไปด้วยอบายมุขเล่นหัวสนุกสนานอย่างอบายมุขดื่มน้ำเมาอย่างอบายมุขในการบวชนาคนั่นเองกฐินก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างครั้งพุทธกาลไม่ต้องเอาเงินไปละลายแม่น้ำมากเหมือนเดี๋ยวนี้เขาทอดกฐินเพื่อจะได้เดินทางไปกินเหล้าไปเล่นไพ่ไปสวนเตะเฮฮานั่นคือตัวกฐินของเขานี่ก็รถคว่ำแล้วก็ตายกันเป็นหมู่ๆอย่างนี้เรียกว่ามันได้ผลคุ้มค่าอย่างง่ายไอ้งานเผาศพยิ่งเปลี่ยนแปลงมากไปจนมีการใช้จ่ายมากเพียงแต่ค่าดอกไม้อย่างเดียวแล้วก็น่าตกใจคือเป็นพันเป็นหมื่นในศพหนึ่งที่มีเกียรติที่จะมาดูรูปถ่ายการเผาศพมหาตมะคานธีมหาบุรุษที่รู้จักกันทั้งโลกคือมหาตมะคานธีเอาฟืนมากองเขาแล้วเอาศพวางบนนั้นแล้วก็เผาไม่ได้ใส่ลงเลยซ้ำไปคิดดูเผามันก็เผากองไม้กองหนึ่งเท่านั้นเนี่ยภาพงานเผาศพมหาตมะคานธีภาพอย่างนี้ในเมืองไทยมีไหมแม้แต่คนขอทานก็ยังจะทำดีกว่านี้นี่เรามันลงทุนมากเกินไปในขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรามาตั้งชื่อให้ใหม่ๆเพราะว่าวัฒนธรรมคอยดูการบวชหน้าการทอดกฐินงานเผาศพอะไรต่างๆ
มันกำลังทำอะไรให้เกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของชาติทีนี้ดูให้สูงขึ้นไปอีกคือกิจกรรมในระดับปรมัตถธรรม ที่เราเรียกกันว่าวิปัสสนาธุระนั่นแหละกิจกรรมวิปัสสนายังไม่ได้ผลคุ้มค่าข้าวสุกที่มาเลี้ยงนักวิปัสสนาไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่เสียไปเพราะกิจกรรมวิปัสสนายังทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่บางอย่างหรือมากอย่างไม่ได้ผลคุ้มค่าต้องคำว่าวิปัสสนาคำที่ประหลาดที่สุดคือนิพพานปัจจโยโหตุขอให้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างนี้ก็ยังไม่มีความหมายอยู่นั่นเองกระทำแล้วขอร้องอย่างนั้นอ้อนวอนอย่างนั้นมันก็ยังไม่มีความหมายเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานประชาชนยังไม่รู้จักพระนิพพานเลยซ้ำไปพอเอาเรื่องพระนิพพานมาอธิบายให้ง่ายเห็นเป็นพระนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ถูกด่าอาตมาถูกด่ามาไม่จนไม่รู้จะถูกด่าสักเท่าไหร่แล้วเรื่องพูดให้เห็นว่านิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้นี่มันยังขัดขวางสวนทางกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่ให้ผลคุ้มค่าเห็นว่าเรากำลังลงทุนอย่างไม่คุ้มค่าด้วยดีมันเป็นเรื่องขาดทุนมันเป็นเรื่องถอยหลังมันเป็นเรื่องรับผลร้ายมากกว่าผลดีนี่คือตัวอย่างแห่งการลงแรงลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทีนี้เราจะทำให้มันคุ้มค่าทำอย่างไรจึงจะคุ้มค่าอาตมาเห็นว่าเราจะต้องมีความเป็นพุทธบริษัทให้มากขึ้นหรือสมบูรณ์คือให้มีศีลธรรมควบคุมอยู่ในทุกระบบงานนั่นแหละเรียกว่ามีความเป็นพุทธบริษัทให้มากขึ้นพุทธบริษัทและผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและทำอะไรมันก็ไม่ผิดมันจะไม่หลงไปทำสิ่งที่ไม่คุ้มค่ามันจะรู้จักเลือกทำแต่สิ่งที่คุ้มค่านี่เรียกว่ามีความเป็นพุทธบริษัทให้มากขึ้นเถิดการลงแรงลงทุนอะไรอะไรก็จะคุ้มค่าไปหมดหรือว่ามีเศรษฐกิจเป็นศีลธรรมเรามีเศรษฐกิจให้เป็นศีลธรรมใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องทำสิ่งที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากอะไรอะไรที่ประพฤติเพื่อผลเพื่อประโยชน์แล้วก็ให้เศรษฐกิจเข้าไปให้ศีลธรรมเข้าไปคุ้มครองเป็นเศรษฐกิจที่มีศีลธรรมแม้เศรษฐกิจในครอบครัวจะหาเงินจะใช้เงินจะบริโภคปัจจัย4ก็ขอให้มีศีลธรรมอยากจะพูดว่าขอให้เราเป็นเศรษฐีตามแบบพุทธบริษัทกันเถิดเศรษฐีตามแบบพุทธบริษัทนั่นหมายความว่าผลิตให้มากกินแต่น้อยเท่าที่จำเป็นแล้วเหลือเอาไปช่วยสังคมนี่คำว่าเศรษฐีตามแบบของพุทธบริษัทคำว่าเศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดไม่ใช่นายทุนที่ลงทุนหากำไรเพิ่มกำลังทุนแล้วก็กวาดล้อมเอาทุนมาเพิ่มให้มากขึ้นอย่างนั้นเป็นนายทุนแต่ถ้าเป็นเศรษฐีก็ต้องผลิตให้มากกินแต่น้อยเหลือไปช่วยสังคมเศรษฐีมีโรงทานเศรษฐีฝังทรัพย์ไว้เพื่อหล่อเลี้ยงโรงทานอย่าให้ขาดมือเป็นเศรษฐีตามพุทธบริษัทขึ้นมาในโลกนี่แล้วนายทุนก็หมดไปเองคอมมูนิสต์ก็ไม่มีงานทำคอมมูนิสต์ก็หมดไปเองนี่ก็เป็นเศรษฐีตามแบบของพุทธบริษัทขึ้นมาเท่านั้นนี่หรือว่าขอให้เรายึดถือหลักว่าเรานี้เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรายึดถือความเป็นเพื่อนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนหรือความดูดายความไม่ช่วยเหลือ
เรายึดหลักพุทธบริษัทเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลงทุนก็ลงทุนเพื่อเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นผลแก่โลกทั้งหมดทั้งสิ้นอยากจะพูดที่ชวนให้คิดนึกอีกสักอย่างหนึ่งว่าอาตมาขอร้องให้คนทั้งโลกถือศีลเพียงข้อเดียวถือศีลข้อเดียวเท่านั้นไม่ขอมากถือศีลข้อเดียวว่ารักผู้อื่นรักผู้อื่นรักผู้อื่นถือศีลข้อเดียวนี่โลกจะหมดปัญหารักผู้อื่นแล้วมันฆ่าใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วมันขโมยของใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วมันจะล่วงละเมิดกาเมของใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วมันก็โกหกใครไม่ได้รักผู้อื่นแล้วมันไม่กินเหล้าให้ใครรำคาญได้เดี๋ยวนี้มันยังทำอะไรให้คนอื่นรำคาญได้ด้วยการกินของเมารักผู้อื่นเป็นศีลข้อเดียวจะดึงศีล5ศีล8ศีล10ศีลกี่ร้อยกี่ตามมาสู่ศีลข้อเดียวนี้ได้ทั้งหมดโลกถือศีลเพียงข้อเดียวก็พอคือรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาเลยซึ่งเน้นในการรักผู้อื่นคอยรักผู้อื่นเธอจะได้ผลคุ้มค่าเกินค่าเกินยิ่งกว่าเกินจะอยู่กันด้วยความรักสามัคคีเมตตาปราณีไม่มีใครเป็นข้าศึกศัตรูแก่ใครศาสนาพระศรีอานก็เกิดขึ้นในเมื่อทุกคนทั้งโลกถือศีลเพียงข้อเดียวว่ารักผู้อื่นนั่นคือความหมายของคำว่าศรีอาริยเมตไตรเมตไตรแปลว่ารักผู้อื่นศรีอารยะอย่างเลิศอย่างประเสริฐที่สุดคือให้มันรักจริงๆรักด้วยความบริสุทธิ์ใจปัญหาในโลกนี้ก็หมดไอ้เลือดเนื้อร่างกายชีวิตของเราไม่มีค่าเท่าไรแต่มาใช้ลงทุนในการถือศีลข้อนี้แล้วก็ได้โลกพระศรีอานพระศรีอารยเมตไตรมาเป็นของตอบแทนก็เรียกว่าได้ผลเกินค่านี่วิธีที่จะทำให้ทุกอย่างมีผลเกินค่าแม้แต่ร่างกายเน่าๆนี่ที่ตายแล้วไม่มีใครเอานี่ก็สามารถทำให้มีค่าขึ้นมามีคนไม่ลืมตายแล้วกี่พันปีก็ยังไม่มีใครลืมเพราะว่าเขาได้ทำให้เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะไม่มีใครลืมจะไม่มีวันที่มีใครลืมเพราะว่าท่านได้ทำให้ไอ้ร่างกายที่ไม่มีค่านั่นเกิดเป็นของมีค่าสูงสุดขึ้นมาและยังแนะผู้อื่นให้ทำได้ด้วยเวลาจะหมดแล้วขอสรุปกันทีว่าปัญหาอันเลวร้ายในโลกนี้แก้ได้ด้วยการทำให้ศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาปัญหาทุกอย่างจะหมดไปจากโลกขอทบทวนหัวข้อแห่งการทำให้ศีลธรรมกลับมาว่ามีวิธีอย่างไรบ้างคือจะทำอะไรในฐานะเป็นมนุษย์นี่ทำอะไรต้องคงเส้นคงวาต้องถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางคือมีสูงมีต่ำบังคับบัญชากันได้ระวังคางระวังคออย่าหามาหรือกลืนไปด้วยทุจริตถอนตอลงหลักรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัวกิเลสมันเป็นตัวธรรมะเป็นตนเลือกเอาแต่ธรรมะคนยังไม่ใช่มนุษย์ต้องเป็นมนุษย์กันอีกทีหนึ่งถ้าเป็นชาวพุทธก็หมดปัญหาเพราะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปัญญาต้องคู่กันกับสติทิฏฐิต้องเป็นสัมมาวิชชาต้องส่องแสงเหมือนที่อธิบายมาอย่างละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนครั้งนี้ก็คือลงแรงต้องคุ้มค่าการลงแรงลงทุนต้องคุ้มค่าเดี๋ยวนี้โลกกำลังไม่ลงทุนอย่างคุ้มค่าการศึกษาประเทศไทยเรายังสร้างแต่บัณฑิตที่เตะฝุ่นก็ไม่เป็นเตะฝุ่นก็ไม่เป็นเทคโนโลยีทั้งหลายส่งเสริมความเป็นธาตุวัตถุกิจกรรมอวกาศเหมือนกับขี่เรือบินจับตั๊กแตนกิจกรรมปรมาณูคือเตรียมโลงไว้ใส่โลก
ล่วงหน้าอย่างนี้เป็นต้นโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นการกระทำที่คุ้มค่าจึงไม่มีสันติภาพอันถาวรจึงขอวิงวอนทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทโดยเฉพาะว่าจงเอาอย่างพระพุทธเจ้าเถิดการลงแรงต้องคุ้มค่าการทำอะไรคุ้มค่านั่นเป็นศีลธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือการค้าการลงแรงต้องคุ้มค่าคือใช้ชีวิตให้คุ้มค่าวิวัฒนาการคือกระแสแห่งการลงแรงที่คุ้มค่าของธรรมชาติก็ดีของมนุษย์เราก็ดีในที่สุดนี้ขอจบการบรรยายด้วยความหวังว่าต่อไปนี้เราจะมีการลงแรงที่คุ้มค่าพอใจในการกระทำของตนมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ